วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจของเดือนกรกฎาคมปี2562นะครับในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจของเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าดีกว่าในเดือนมิถุนายนนะฮะเครื่องชี้หลายๆตัวเนี่ยมีทิศทางหรือมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าคงต้องติดตามต่อไปนะว่าการขยายตัวที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องขนาดไหนนะแต่ว่าตัวที่เราคงต้องติดตามคือเรื่องของพวกด้านอุปสงค์ในประเทศนะเช่นเรื่องของเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนนะที่เดือนนี้ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างนะการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยก็อันนี้ก็กลับมาขยายตัวใช้ได้นะก็ถือว่าดีมูลค่าการส่งออกสินค้าก็กลับเป็นบวกนะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการส่งออกทองคำจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของฐานนะการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยทรงตัวแล้วก็ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมีการปรับลดลงนะตัวเลขที่อาจจะไม่ค่อยดีในเดือนนี้เนี่ยเราต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยคือเรื่องของอัตราการว่างงานนะมีการปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนนะดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังเป็นบวกนะพอสมควรนะส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยเกินดุลสุทธินะอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะมาเริ่มกันที่การบริโภคภาคเอกชนนะก็ในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการอัตราการขยายตัวเนี่ยเป็นบวกในทุกหมวดหลักนะครับแต่ว่าเทียบกับเดือนก่อนแล้วเนี่ยอัตราการขยายตัวเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นบ้างจากใน2หมวดสำคัญนะคือหมวดของ durable goods นะหมวดสินค้าคงทนเดือนที่แล้วเนี่ยหดตัวเดือนนี้กลับมาเป็นบวกเล็กน้อยตามยอดขายรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญนะยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยยังติดลบอยู่นะและอีกตัวหนึ่งที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของสินค้ากึ่งคงทนนะในขณะที่สินค้าไม่คงทนกับสินค้าด้านบริการเนี่ยก็ชะลอลงกับทรงตัวนะฮะในภาพรวมเนี่ยตัวอัตราขยายตัวเนี่ยดีขึ้นจากเดือนที่แล้วนะเดือนแล้วขยายตัว 2.1 เดือนนี้เป็น 2.6 คือถ้าดูงี้ก็ดูดีขึ้นนะแต่ว่า 2.6 เนี่ยเทียบกับช่วงก่อนหน้าเนี่ยถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านะว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการชะลอตัวนะฮะแม้ว่าจะเห็นตัวเลขในเดือนนี้เนี่ยมีการปรับดีขึ้นบ้างเพราะว่าอันนึงที่สำคัญก็คือว่าพอเราไปดูเรื่องของปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อเนี่ยโดยรวมยังมีทิศทางที่แผ่วลงต่อเนื่องนะก็ในดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเป็นเรื่องของฟาร์มอินคัมนะรายได้เกษตรกรเดือนนี้ก็ชะลอลงจากเดือนที่แล้วที่ขยายตัว 5.9 นะเดือนนี้ชะลอลง 2.0 นะก็ที่ลงเยอะๆก็มาด้านของราคานะราคาโดยเฉพาะราคาทางราคายางนะราคายางและผลไม้ก็มีการปรับลดลงเรื่องของ production นี้ก็ถือว่า 0.2 ก็ถือว่าแทบไม่ได้บวกนะก็ production ถือว่าไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเรื่องของ farm income เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนเท่าไหร่นักแต่ว่าตัวที่สำคัญที่อาจจะต้องจับตามองต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้นอกภาคเกษตรนะรายได้นอกภาคเกษตรเนี่ยถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ากลับมาติดในรูปบนขวานะกลับมาติดลบเล็กน้อยนะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยขยายตัวค่อนข้างดีนะในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยขยายตัวติดลบนิดหนึ่งนะก็สอดคล้องกับเรื่องของผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งก็ติดลบน่าจะเดือนที่5เดือนที่6แล้วนะก็ติดลบมาต่อเนื่องนะก็หลักๆพวกนี้เนี่ยก็ทำให้อาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจนักว่าในอนาคตการบริโภคนี่จะเป็นอย่างไรมันจะมีปัจจัยเสริมในของเดือนสิงหาเนี่ยปัจจัยเสริมก็จะมีจากของมาตรการภาครัฐที่ออกมานะแต่ว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวนี้นะสำหรับด้านการลงทุนนะโดยรวมก็ถ้าดูรวมๆเลยคือทรงตัวแต่จริงมีทั้งลบมีทั้งบวกนะการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยก็ขยายตัวเล็กน้อยขณะที่เครื่องการลงทุนในหมวดก่อสร้างเนี่ยทรงตัวนะ
ก็อันหลังนี้ก็สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยถ้าดูในรูปซ้ายบนเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงในส่วนของการนำเข้าเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของตัวของรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่มาใช้ในการลงทุนเนี่ยจริงทิศทางก็ดูโอเคนะตัวที่อาจจะไม่ได้ดีมากคือเรื่องของ domestic sale ในประเทศถ้าถัดลงมารูปข้างล่างเนี่ยเรื่องของการระดมทุนของภาคเอกชนเนี่ยเดือนนี้จริงๆถือว่าใช้ได้นะถือว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ต้องดูต่อไปว่าธุรกิจมีการระดมทุนเข้ามาแล้วในระยะต่อไปจะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่นะคือในเดือนนี้อาจจะลงทุนไม่ได้เยอะแต่ว่ามีการระดมทุนเข้ามาเยอะก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรในที่หลักๆก็ระดมทุนผ่านตัวตราสารหนี้นะส่วนหนึ่งก็อาจจะอาศัยโอกาสที่ราคาอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรเนี่ยลดต่ำลงหลังจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะในด้านของการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเดือนนี้ก็กลับมาเป็นบวกสักทีนะฮะก็หลังจากที่อาจจะติดลบกันมาหลายๆเดือนนะก็การใช้จ่ายภาครัฐในล่าสุดนี้ก็ตัวที่ไม่รวมเงินโอนเนี่ยก็กลับมาขยายตัวนะจากรายจ่ายของรัฐบาลกลางทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวที่อาจจะยังไม่ดีอยู่นะคือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะที่ยังหดตัวต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูในอดีตเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของฐานมากกว่านะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการลงทุนถ้าดูในเรามีรูปที่เปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าด้วยว่าช่วงก่อนหน้าเป็นอย่างไรนะก็เห็นช่วงก่อนหน้าโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยลงทุนค่อนข้างเยอะนะแต่ในภาพรวมก็ต้องถือว่ารัฐบาลนี้ก็มีการกลับมาใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะในเดือนที่ผ่านมาในด้านของการส่งออกสินค้านะครับก็กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกนะในรอบ8เดือนหลักๆก็มาจากทองคำนะถ้าเอาหักทองคำออกนี่ก็จะยังขยายตัวติดลบอยู่นะก็ถ้าตามนิยามของแบงค์ชาติเนี่ยของนิยามดุลการชำระเงินเนี่ยก็ติดลบ 101.7 นะอันนี้ติดลบมากกว่านิยามของกรมศูนย์นิดหนึ่งอันนั้นลบ 0.4 นะก็หลักๆก็มาจากผลของอุปสงค์โลกที่ยังชะลอตัวนะฮะแล้วก็วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่องประกอบกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยหดตัวนะฮะแต่ว่าหักทองคำออกไปแล้วเนี่ยก็จริงก็ต้องถือว่าทิศทางก็เป็นทิศทางที่ค่อยๆปรับดีขึ้นนะจากช่วงก่อนหน้าจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะเรื่องของการส่งออกเนี่ยว่าอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่นี้ต้องติดตามใกล้ชิดนะเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นก่อนที่ทรัมป์เนี่ยและจีนเนี่ยจะมีเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าจะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะที่คิดว่าจุดต่ำสุดเนี่ย ก็ต้องติดตามต่อไปสักระยะถึงจะมีความมั่นใจได้นะตัวเลขในเดือนนี้เนี่ยหลายตัวก็ถือว่าแม้ในภาพรวมยังติดลบอยู่เนี่ยแต่ว่าในภาพย่อยในรายเซกเตอร์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีหลายสินค้าที่ขยายตัวเป็นบวกนะแล้วก็มีหลายสินค้าเนี่ยก็เราเห็นผลดีจากการที่ส่งออกทดแทนจีนในตลาดสหรัฐนะเช่นทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้นะในแง่ของมิติของรายตลาดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นบวกในหลายๆตลาดนะเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยคือติดลบเกือบทุกตลาดนะในรูปของ year on year นะคือที่สำคัญคือการที่มันกลับมาเป็นบวกในหลายตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันติดลบจากส่งออกทองคำนะติดลบจากส่งออกที่ไม่ใช่ทองคำเนี่ยจริงๆทองคำเนี่ยส่งออกไปไม่ได้มากประเทศมากนักนะการที่มันก็ยังมีบางประเทศที่เราอาจจะไม่ได้ส่งออกทองคำแต่ว่าเป็นบวกขึ้นมาได้นะก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอีกตัวหนึ่งเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่เราอันนี้ตอนนี้เราของเราก็อยู่ข้างบนนะก็ถือว่าอันนี้ก็เรายังดีโดยเปรียบเทียบนะต่อเนื่องคือแย่น้อยกว่าเขานะในรูปข้างล่างเนี่ยในรูปของการส่งออกโดยขนาดของบริษัทเนี่ยจริงอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้การส่งออกเนี่ยจะดูไม่ได้ดีมากแต่ว่า
ตัวที่รับผลหนักๆจริงๆเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะบริษัทพวก SME บริษัทรายเล็กรายกลางเนี่ยในภาพรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้ถูกกระทบมากเท่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับตัวแรกที่เป็นอาจจะถือว่าเป็น bright spot ของเดือนนี้นะฮะคือเรื่องของมูลค่าของการนำเข้าสินค้านะมีการขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าแต่นี้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยติดลบไปค่อนข้างเยอะนะในเดือนมิถุนานี่ติดลบมากนะพอในเดือนนี้กลับมาเนี่ยจริงเดือนที่แล้วติดลบ 9.6 นะเดือนนี้กลับมาเป็นบวกเนี่ยบวก 0.9 นะมันก็ติดลบไปเยอะเดือนที่แล้วก็เพราะฉะนั้นดูเดือนเดียวก็อาจจะไม่ได้นะต้องติดตามต่อเนื่องก่อนแต่ถ้าดูเฉพาะเดือนเดียวเนี่ยก็หลายอันก็เห็นสัญญาณที่ดีนะตัวของการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ขยายตัวสูงแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเป็นผลของฐานนะของการนำเข้าการบริโภคตัวที่เป็น bright spot จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวของ capital นะการนำเข้าสินค้าทุนนะแล้วก็เรื่องของ raw material ที่ไม่ได้รวมพวกน้ำมันนะก็อันนั้นก็ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ตัวของ capital เนี่ยก็อาจจะมาสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไปในอนาคตนะถ้าตัวนี้ไปรวมกับการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงต่อไปอาจจะเห็นการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ก็หดตัวต่อเนื่องอันนี้ก็สอดคล้องกับการส่งออกนะฮะแต่ก็มีสัญญาณปรับดีขึ้นบ้างในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากที่มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศมาเลเซียเข้ามานะฮะก็มีการเริ่มรันอินนะโอเปอเรชันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีจริงเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในด้านของทั้งการผลิตแล้วก็การส่งออกสินค้าด้วยนะครับในครึ่งหลังของปีนี้ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยขยายตัวดีต่อเนื่องอันนี้ก็สอดคล้องกับในภาคของส่งออกนะเมื่อกี้เราก็เห็นจริงนอกจากที่ส่งออกไปทดแทนในตลาดสหรัฐแล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะปีนี้อากาศร้อนโดยเฉพาะในทางภูมิภาคยุโรปนะก็ทำให้ส่งออกตัวเครื่องปรับอากาศได้ดีนะถ้ามาดูในแง่ของการผลิตแยกตามการส่งออกในรูปขวาบนเนี่ยจริงๆตัวของการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยยังถ้าเทียบกับปีก่อนที่แล้วเนี่ยการติดลบยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็มีถ้าดูในรูปของเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นอาจจะเป็นเดือนที่2แล้วนะเดือนที่2เดือนที่3ว่ามีทิศทางเส้นสีดำสุดนะในรูปข้างบนสีดำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเริ่มมีทิศทางในการที่ปรับดีขึ้นนะก็ทิ้งตัวที่อาจจะเห็นได้ชัดมันก็จะมี 2-3 ตัวถ้าแยกรายย่อยเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถยนต์นะรถยนต์ในเรื่องของเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังติดลบแต่ว่าในเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ย ก็กลับมาเป็นบวกนะฮะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวของตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะอันนี้เนี่ยน่าจะเห็นการเป็นบวกในอนาคตจากกำลังการผลิต ที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานนะด้านต่างประเทศอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะนี่คือการส่งออกบริการนะการขยายตัวก็เร่งขึ้นเดือนก่อนหน้านี่ขยายตัว 101.3 เดือนนี้ขยายตัว 104.7 นะฮะหลักๆก็มาจากนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถ้าดูในรูปที่เป็นกราฟเนี่ยก็จะดูว่าจริงๆไม่ได้จริงๆปรับฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยในรูปของ year on year เนี่ยรูปของเที่ยวกับปีก่อนเนี่ยได้รับผลบวกจากเรื่องของฐานนะปีที่แล้วมีเรื่องของเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมนะก็เลยทำให้เป็นบวกได้ถ้าเกิดดูจากเส้นของปีที่แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งเป็นบวกมากขึ้นนะก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าดูในแง่ของอัตราการขยายตัวเนี่ยถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะในด้านของเสถียรภาพตัวหนึ่งที่เดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะอาจจะเป็นไม่ค่อยดีนักคือเรื่องของอัตราการว่างงานนะอัตราการว่างงานเนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนถ้าตัวที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลเนี่ยจาก 0.9 เป็น 1.1 จริงปรับเป็น 1.1 ทั้งคู่นะทั้งปรับฤดูกาลและไม่ปรับฤดูกาลนะก็เพิ่มขึ้น 0.2 ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น
ในก็มีนัยยะระดับหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าระดับที่1.1เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่ต่ำนะฮะปีที่แล้วก็ยัง1.1นะฮะก็ระดับนี้ไม่ได้สูงจริงจริง1.1เนี่ยเผลอๆอาจจะยังต่ำสุดในโลกอยู่ก็ได้นะฮะก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็คงที่ติดตามต่อไปว่ามันจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือไม่นะก็เป็นการปรับลดลงทั้งในภาคเกษตรแล้วก็จะนอกภาคเกษตรด้วยนอกภาคเกษตรยังจะรอลงในเรื่องของ headline inflation เนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยนะ0.98ในเดือนนี้จาก0.9กว่าๆในเดือนที่แล้วแต่ว่าในตัวของตัว core inflation เนี่ยตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ปรับลดลงนะจาก0ก็จะ0.47นะลงเหลือ0.41นะก็หรือว่าลดลงแล้วก็คือทำสถิติต่ำสุดนะฮะในรอบหลายๆปีก็มาวันจันทร์ก็อาจจะต้องลุ้นนะว่าตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นอย่างไรนะตัวนี้เป็นตัวที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญนะเพราะถือว่าเป็นตัวที่สะท้อนตัวของอุปสงค์หรือความการใช้จ่ายในประเทศนะว่ามีว่าแข็งแรงขนาดไหนนะในด้านของดุลบัญชีเดินสะพัดนะสถิตภาพด้านต่างประเทศในเดือนนี้เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเกินดุลลดลงจากดุลการค้าเป็นสำคัญนะคือส่งออกนี่ก็ในมูลค่าเนี่ยใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าแต่ว่าการนำเข้าเนี่ยก็จาก16บิลเลียนขึ้นมาเป็น19บิลเลียนก็คือเพิ่มสูงขึ้นมาก็ทำให้ดุลการค้าเนี่ยจาก4กว่าเหลือ1กว่านะแล้วก็ไปฉุดตัวของตัวคะแนนเขาลงมาด้วยนะจาก 3.9 หรือ 1.8 แต่พอนับจากต้นปีมาเนี่ย7เดือนก็เกือบ20บิลเลียนเนี่ย19บิลเลียนถือว่ายังสูงอยู่นะแต่ตัวที่น่าอาจจะผิดจากแพทเทิร์นที่ผ่านมาก็คือเรื่องของตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายนะในเดือนนี้เนี่ยกลับมาเป็นบวกนะเข้ามา3บิลเลียนนะจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีแต่ตัวเลขลบนะก็ทั้งปีที่แล้วหรือในแล้วก็ต่อเนื่องมาใน6เดือนแรกของปีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนนะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าเป็นการไหลเข้าสุทธิทั้งด้านหนี้สินและด้านทรัพย์สินนะมาดูในด้าน asset ในด้านสินทรัพย์ก่อนในด้านสินทรัพย์เนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบคือไหลออกนะอันนี้เป็นเครื่องหมายไหลเข้านะหลักๆแล้วก็คือว่าในจริง TDI คือเราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยตัวของการไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะอันนึงก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในเดือนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างประเทศในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ค่อยดีนะผลตอบแทนข้างนอกไม่ค่อยดีนะก็ทาง Fed ก็จริงก็จะว่ามีทิศทางลดดอกเบี้ยในเดือนนั้นนะฮะก็ทำให้ตัว FIF เรื่องของการลงต่างประเทศเนี่ยหายไปเลยนะแต่ว่าตัวที่ทำให้เป็นบวกจริงๆเนี่ยคือการเงินฝากนะฮะของธนาคารพาณิชย์นะอันนี้มาจากการเฮดจิ้งนะคือในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่าเงินบาทจริงๆอ่อนลงนะแต่จริงๆมันมีช่วงที่เงินบาทแข็งขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาแห่กันมาผู้ส่งออกแล้วก็แม้แต่ FIF เนี่ยไปเฮดเงินเก่าในอดีตก่อนหน้านี้ก็เลยมีการมาทำเฮดจิ้งกันทั้งเยอะธนาคารพาณิชย์ก็มีการปรับสถานะเงินตราต่างประเทศของเขานะก็เลยมีลดเงินสดก็มีเงินต่างประเทศในด้านของเงินฝากเนี่ยก็มีการถอนเงินฝากออกมาในต่างประเทศส่วนในด้านของหนี้สินเนี่ยในด้านของที่นักลงทุนต่างประเทศมาลงในไทยตัวของ FDI เนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะฮะก็ยังเกินบิลเลียนนะฮะจริง FDI นี่ year to date ก็ 6.2 นะฮะก็ยังมีโอกาสนะที่อาจจะมากกว่าเดือนปีที่แล้วก็ได้นะก็ยังมีโอกาสแต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยก็คือในเดือนกรกฎาคมเนี่ยติดลบนะโดยเฉพาะในตัวของตลาดพันธบัตรนะก็มีการไหลออกจริงในเดือนนี้เนี่ยมีการออกมาตรการนะฮะก็มีมาตรการของธปท.ด้วยนะในการดูแลพวกเงินทุนเคลื่อนย้ายนะก็ในก็กระทบตลาดพันธบัตรเป็นสำคัญก็มีการไหลออก
ขณะที่ในตลาดหุ้นเนี่ยในเดือนจุลายเนี่ยเป็นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นการไหลเข้านะแต่โดยรวมแล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในหลักทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรรวมกันนี่คือไหลออกเนื่องจาก FDI เยอะกว่าก็โดยรวมก็เป็นไหลเข้าก็โดยสรุปนี่ก็มีการไหลเข้าทั้งด้านหนี้สินแล้วก็ด้านทรัพย์สินด้านสินทรัพย์นะในภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะอัตราแลกเปลี่ยนก็ถ้าดูในกราฟนี่ก็จะเห็นว่าเงินบาทนี่อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะในเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็มีการปรับแข็งค่าบ้างในเดือนสิงหาคมนะในปัจจุบันก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการอ่อนค่าจริงๆเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคนะก็จริงๆตอนนั้นมีสัญญาณของเทรดวอร์ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่อนข้างดีนะก็ดูมีพัฒนาการที่ดีนะก็เงินดอลลาร์ก็เลยแข็งขึ้นก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยอ่อนลงนะแต่ถ้าสังเกตในเดือนกรกฎาคมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอ่อนกว่าเรานะโดยเฉพาะเงินสกุลหลักนะการที่เงินสกุลหลักหลายๆสกุลเนี่ยอ่อนค่ามากมากมากกว่าเราเนี่ยก็ทำให้ตัวเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปของดัชนีค่าเงินบาทเนี่ยปรับสูงขึ้นนะแม้ว่าตัวเงินบาทเนี่ยจะเงินดอลลาร์บาทจะอ่อนลงแต่ว่าดัชนีค่าเงินบาทเนี่ยมีการปรับแข็งค่าขึ้นนะทั้งในรูปของ nominal แล้วก็รูปของ real term นะมาถึงเดือนสิงหาเนี่ย ก็ทั้ง2ตัวเนี่ย ก็มีการปรับขึ้นต่อเนื่องนะก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ให้ความสำคัญพอสมควรนะในแง่ของความผันผวนเนี่ยความผันผวนของเราซึ่งในเดือนกรกฎาเนี่ยก่อนเดือนกรกฎาเนี่ยดูเหมือนยังอยู่ในระดับสูงพอมาถึงเดือนสิงหาเนี่ยก็ความผันผวนเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะกลับมาอยู่ในระดับล่างๆของภูมิภาคอีกแล้วนะก็ถ้าเกิดดูในเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคดูในรูปก็ได้นะของเราเนี่ยมีบวกๆลบๆก็คือติดกับแกนศูนย์นะก็ไม่ได้นานมาแต่ของประเทศอื่นเช่นฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเห็นบวกก็บวกเยอะกว่าลบก็ลบเยอะกว่าอะไรพวกนี้นะพอออกมาเป็นความผันผวนก็เลยของเขาก็สูงกว่าของเราลดลงของเขาสูงขึ้นเราก็เลยลงมาอยู่ล่างๆนะส่วนในเรื่องของ reserve ต่อ short term debt ตัวนี้จริงๆก็ยังถือว่าดีนะในแง่เสถียรภาพต่างประเทศเนี่ยของเรานี้แข็งแกร่งต่อเนื่องโดยสรุปนะครับก็ภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมปี2562นะก็เศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวดีขึ้นตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทนนะแต่ในภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอลงเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกในด้านของการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยกลับมาขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนสำหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยทรงตัวนะครับการส่งออกสินค้าเนี่ยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยแต่เป็นผลจากการส่งออกทองคำเป็นสำคัญขณะที่การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำเนี่ยยังหดตัวสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมแต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะสำหรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยขยายตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นสำคัญส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำของเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตในปีที่แล้วที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยปรับลดลงซึ่งตัวนี้คงต้องติดตามใกล้ชิดนะเพราะว่าต่ำสุดในรอบหลายปีนะสำหรับอัตราการว่างงานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามนะว่ามีการปรับสูงขึ้นเป็น 1.1 แล้วนะแม้ว่ายังอยู่ในระดับต่ำเนี่ยแต่ทิศทางก็อาจจะไม่ได้น่าไว้วางใจมากส่วนดุลบัญชีสะพัดเนี่ยเกินดุลลดลงจากเดือนก่อนตามดุลการค้าที่ลดลงเพราะว่าเดือนนี้ส่งออกไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่นำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยเกินดุลจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมคือเทียบกรกฎาคมกับมิถุนายนนี่ก็ต้องบอกว่าดูดีขึ้นกว่าโดยเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะคือว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีหลายตัวนี่มีการปรับดีขึ้นอาจจะไม่ดีขึ้นมากแล้วหลายอันดูเหมือนจะอาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวแต่ว่าก็ทำให้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ดูไหลลงค่อนข้างแรงนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ไหลลงต่อนะฮะ
ก็ดูเหมือนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแต่ในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะต้องจับตาว่าผลของมาตรการภาครัฐนะที่มากระตุ้นว่าจะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ดูเรื่องของความตึงเครียดในเรื่องของความขัดแย้งของสงครามการค้าเนี่ยที่ล่าสุดอาจจะดูเบาบางลงบ้างนะล่าสุดที่มีการกลับมาคุยกันแต่ในภาพรวมเนี่ยก็คือยังหนักกว่าในช่วงก่อนหน้านะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อก็อันนี้ก็จะเป็นผลในเชิงลบต่อเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจในแม้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะดูดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของมาตรการภาครัฐมาสนับสนุนในเดือนสิงหานะแต่ว่าระยะต่อไปในความเสี่ยงของเศรษฐกิจนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะก็คงยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับ